วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะ INSEE Smart Tips วันนี้เราก็มีแขกผู้ร่วมรายการของเรานะคะคือคุณสุทธิพันธ์วัชโรภาสนะคะวันนี้คุณสุทธิพันธ์นะคะจะมาคุยกับเราเรื่องคอนวูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้คอนวูดครับพี่แมวเนื่องจากว่าคอนวูดเนี่ยมันก็อยู่ในตลาดมาผมว่าพี่แมวแล้วก็ทางผู้ชมเนี่ยรู้จักคอนวูดมาก็ประมาณสัก10ปีเพราะบริษัทเราเนี่ยตั้งมาปีนี้ก็ปีที่12ก็เป็นบริษัทในเครือของพี่แมวนะครับของปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับทีนี้เราต้องมาบอกกันก่อนว่าบางคนผู้ท่านผู้ชมบางคนยังไม่ทราบนะคะคอนวูดคืออะไรนะคะคุณผู้ชมอ๋อคอนวูดนี่มันเป็นวัสดุที่ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้คำว่าวัสดุทดแทนไม้เพราะว่าเราตอนตั้งบริษัทใหม่ๆเนี่ยเราก็เอาคอนวูดมาทำแบบไม้ทำอะไรคอนวูดธรรมดาได้เช่นไม่ว่าจะเป็นไม้เชิงชายไม้ระแนงไม้พื้นไม้อะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็เรียกว่าวัสดุทดแทนไม้แต่เนื่องจากว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยวัสดุทดแทนไม้คำว่าคอนวูดมันอาจจะไปไกลก้าวไปมากกว่าวัสดุทดแทนไม้มันอาจจะมีอะไรก็ได้เป็นโปรดักต์ใหม่ๆซึ่งคอนวูดชื่อแบรนด์คอนวูดเนื่องจากแบรนด์คอนวูดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่านะครับผมว่าเป็นแบรนด์ที่ทางปูนนครหลวงทางพี่แมวที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยได้ปั้นจนกระทั่งแบรนด์คอนวูดเนี่ยติดปากผู้คนเหมือนกับของคู่แข่งเราแล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องสติ๊กหรือว่าคงอยู่กับว่าไม้ใช่แล้วอาจจะมีอะไรก็ได้ตอนแรกๆเราก็คิดว่ารักโลกนะคะหรือรักไม้ใช้คอนวูดอันนี้ก็คือสโลแกนที่เราใช้แต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมมันเกินไปกันแล้วนะคะแต่ก่อนนี้เราเห็นว่าอะไรที่เป็นไม้เราก็ใช้คอนวูดแทนได้แต่ตอนนี้คอนวูดอาจจะมีนวัตกรรมที่เป็นอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแทนไม้อาจจะแทนคอนกรีตอาจจะแทนอะไรก็ได้ในอนาคตซึ่งมันอาจจะเป็นไม่มีข้อจำกัดเพราะว่าถ้าแบรนด์เราแข็งนี่เราสามารถจะทำโปรดักต์อะไรก็ได้ที่ออกมาในชื่อของแบรนด์แต่ว่าให้มันคลุมอยู่ในเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างกับนั่นเป็นที่มาของคอนวูดนะครับแล้วก็อยากจะถามคุณสุนทรว่าคอนวูดเนี่ยค่ะทำไมถึงมีข้อดีใช่ไหมทำไมเราถึงคิดว่าโอ้เราควรจะหันมาใช้ไม้คอนวูดครับก็ง่ายๆนะครับอย่างคอนวูดของเราเนี่ยถ้าเอามาเทียบกับของคู่แข่งเดี๋ยวต้องบอกว่าคอนวูดเราเน้นเป็นวัสดุตกแต่งมากกว่าทางด้านฟังก์ชันนะครับคือเราตกแต่งนี่เราตกแต่งได้ทั้งในบ้านนอกบ้านสิ่งที่คอนวูดเนี่ยเป็นจุดขายหลักๆก็คือว่าถ้าเราเอาคอนวูดมาทำสีแล้วไปวางเทียบกับไม้จริงแล้วให้ใครก็ได้มาบอกว่าแผ่นไหนเป็นไม้จริงแผ่นไหนเป็นคอนวูดสับสนชีวิตครับเขาจะมีปัญหาในเรื่องเอ๊ะอันนี้หรืออันนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยถ้าดูเฉยๆเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็จะไม่สัมผัสบางทีสัมผัสยังไม่รู้เลยครับเพราะถ้าเราเป็นทำแบบไบรท์เทสหรือทดสอบกันไม่ให้เป็นอะไรเนี่ยเราเคยทำทั้งว่าคอนวูดเคยทำครับคือเอาไม้จริงมาเอาคอนวูดสลับไปสลับมาแต่มีหลายแผ่นแล้วให้เลือกว่าอันไหนคือคอนวูดอันไหนคือไม้จริงเนี่ยแล้วก็ไปทดสอบกับพวกลูกค้าอะไรเนี่ยดึงกันไม่ถูกทำกันไม่ถูกอันนั้นก็คือจุดแข็งคือจุดแข็งเหมือนไม้มากใช่คือเวลาเราถ้าเราอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าเราก็ทำมาหลายแห่งแล้วในเอ็กซิบิชันนะระหว่างคนก็บอกนี่ไม่ใช่ไม้จริงนี่ไม่ใช่ไม้จริงแล้วจริงๆแล้วคอนวูดก็คือใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ครับเป็นหลักครับเป็นหลัก 65% คือปูนซีเมนต์ครับก็ต้องขอบคุณคุณสุนทิพันธ์ที่ใช้ปูนซีเมนต์นะคะของเราครับครับทำให้เราขายปูนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าในตั้งแต่เราตั้งคอนวูดจริงๆแล้วชื่อคอนวูดนี่พี่แมวก็มีส่วนในการตั้งชื่อนะตั้งแต่คอนวูดมาเนี่ยเราก็เห็นมีการเจริญเติบโตตลอดนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยก็หันมาใช้ไอ้ที่วูดไม้เนี่ยมันทำให้ดูซอฟต์นะครับนะคะมันขออนุญาตนะคือคอย่างที่พี่แมวพูดเนี่ยไม้ทำให้ดูซอฟต์ถ้าดูปัจจุบันเนี่ยตึกแถวช็อปเฮาส์หรือว่าตึกแถวทั้งหมดที่ออกมารุ่นใหม่ๆสมัยก่อนก็จะเป็นคอนกรีตทาสีไปดูรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะถ้าเอาไม้ของเราเนี่ยไม้คอนวูดเนี่ยไปตกแต่งเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะมันจะดูแบบถ้าขาย3ล้านซื้อ4ล้านต่อห้องสามารถเรียกราคาได้5ล้านสวยมากครับในตึกแถวไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้จะเป็นไม้ของคอนวูดเนี่ยไปตกแต่งด้านหน้าด้านข้างไม่ว่าจะเป็นปิดแอร์บังแดดหรืออะไรเนี่ย
เต็มไปหมดแล้วมันทำให้ตึกนั้นมูลค่าสูงมากคือการออกแบบที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเอาไม้มาทำฟาซาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นมีเชิงชายที่ดูดีนะคะแอร์ก็มองไม่เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดแต่มันคอนวูดเนี่ยสามารถจะเสริมมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะครับอย่างใบหน้าอย่างนี้ถ้าเราทาลิปสติกเขียนคิ้วทาปากติดขนตานิดหนึ่งจากหน้าซีดๆมันจะทำให้สวยก็คือคอนวูดทำคือแอดไอตรงนั้นเอาไปก็เลยสวยขึ้นนะคะก็เลยอันนี้เนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะถามคุณชัยว่าในวันนี้เราจะมาเล่าอะไรให้อ๋อครับวันนี้ก็คือนอกจากว่าเราใช้กันแบบสินค้าแบบตรงไปตรงมาเชิงชายเชิงชายไม้พื้นไม้พื้นระแนงระแนงเนี่ยจริงๆคอนวูดเนี่ยมันอยู่ที่ไอเดียของผู้ใช้ของสถาปนิกของเจ้าของบ้านที่จะเอาสินค้าของคอนวูดเนี่ยไปประยุกต์ใช้ส่วนไหนของบ้านก็ได้คือเราก็มีสินค้าอย่างถ้าดูในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับสินค้าของคอนวูดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มสินค้าหลักใหญ่ๆคือจะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเชิงชายกับตัวระแนงข้างบนซีลิ่งนี่กลุ่มที่1กลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มผนังกลุ่มที่3คือกลุ่มพื้นและกลุ่มที่4ก็คือเป็นพวกเดโคเรทีฟทั้งหมดคือตกแต่งทั้งหมดมันจะแบ่งออกเป็นเซกชันของตัวสินค้าชัดเจนคราวนี้กลุ่มที่มันเป็นตัวระแนงเชิงชายมันก็สามารถใช้แบบตรงๆก็ได้ระแนงใช้ระแนงเชิงชายใช้เชิงชายก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปจะเห็นว่าลูกค้าเราเนี่ยแอปพลายหรือเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสวยงามจนกระทั่งแบบผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าเองผมไปดูผมยังงงเลยแต่เขาบอกเนี่ยเขาคิดของเขาเองเขาทำของเขาเองออกมาไม้ของคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทำเฉพาะกิจที่ชื่อเรียกว่าไม้ระแนงเชิงชายไม้พื้นเอามาทำอะไรก็ได้ตกแต่งตรงนู้นตกแต่งตรงนี้มันจะมีสวยงามมากคือหมายความว่าเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปแอปพลายไปประยุกต์ไปประยุกต์ให้แบบว่าความที่เขาต้องการนะคะเขาไม่อยากจะเหมือนคนอื่นแต่พี่เอาเห็นว่าในส่วนของที่เป็นเชิงชายนะคะที่เรามีแบบว่าเหมือนกับ two in one ใช่ไหมคะ คือแทนที่จะต้องใส่ไม้2ชิ้นมันเป็นชิ้นเดียวแต่มองเหมือน2ชิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราสามารถจะเซาะแล้วทำให้เป็นแบบนั้นได้มันก็ประหยัดค่าแรงตรงนี้นั่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราขายดีใช่ไหมคะครับไม้เชิงชายก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เป็นเหมือนกับเป็นที่มาตรฐานของคอนวูดก็คือถ้าภาษาอังกฤษ bread and butter คือมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสินค้าที่ทุกบ้านต้องใช้ทุกโครงการคือเพราะว่าเราไม่ได้ไปแตะต้องมันมองขึ้นไปก็เห็นอันนี้นะคะแล้วเวลาเรามองขึ้นไปบนบ้านก็มีระแนงใช่ไหมครับที่ปะที่อยู่ใต้ฝ้าอยู่ใต้ฝ้าอันนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคอนวูดครับในนวัตกรรม2 in 1เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานผมนะคะคือทีมงานผมเนี่ยเวลาเราทำอะไรสินค้าออกมาใหม่เนี่ยเราก็จะไปหาผู้รับเหมาไปหาพวกเจ้าของหมู่บ้านที่เขาสร้างบ้านขายว่าสินค้าของคุณมีปัญหาอะไรในการติดตั้งต้องการอะไรให้คอนวูดทำอะไรเขาก็บอกว่าอย่างนี้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 แล้วทีมงานเราก็กลับมาคิดเฮ้ยทำไมจะต้องเอา2แผ่นไปซ้อนทับกันยก2ชั้นยก2ข้างทำสียิงตะปูแล้วก็ออกมาอันนี้ก็คือจริงๆแล้วตามหลักการก็คือ marketing คือ outside in เราฟังจากความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็มา develop เดี๋ยวเรามาติดตามคอนวูดในตอนต่อไปนะคะว่ามันมีดีเทลอะไรมากขึ้นที่เราคอนวูดไป apply ใช้ได้ยินดีครับให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจเฮีย yeah, ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินทรีย์อีกนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินทรีย์แดงสำหรับก่อฉาบปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจค่ะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณสุทธิพันธ์ว่า เราเนี่ยจะแอพพลายคอนวูดเนี่ยไปใช้อะไร
ได้มากขึ้นนะคะเทคนิคในการที่เราจะเอาของของเรามาทำนะครับครับตัวอย่างสินค้าตัวแรกก็คือตัวคอนบูดไซดิ้งของเราเนี่ยฮะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นไม้ฝาปกตินะฮะถ้าเราดูในรูปของไม้ฝานี่ก็จะเป็นแบบไม้ฝาธรรมดาก็คือแบบเอามาซ้อนกันธรรมดาจะเห็นว่าจากคอนบูดไม้ฝาธรรมดานะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของสักแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์นะฮะอันนี้นี่เป็นรูปเรือนะฮะสิงคโปร์เนี่ยเอาไม้ฝาเราไปแปะดัดโค้งทั้งหมดสิ่งที่เห็นเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดนั่นคือไม้คอนบูดที่พี่แมวเห็นนี่นะคือไม้คอนบูดทั้งหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถจะเอาไม้ฝาธรรมดาที่ใช้กันแบบซ้อนกันธรรมดาแต่เขาไปประยุกต์ใช้ออกมาเนี่ยสวยงามมากลูกค้าคนนี้เขาชอบใจมากเขาบินมาที่โรงงานนะครับแล้วเขาถามว่าคอนบูดเนี่ยทำได้ไหมแบบนี้เขาจะมีในเลเยอร์มีแบบมาให้แล้วบอกไม่มีปัญหาของเราดัดโค้งได้รัศมีของไม้ฝาเรานี่ดัดโค้งได้3เมตรถ้ารัศมี3เมตรเราดัดโค้งได้อันนี้ไม่ถึงด้วยอันนี้ก็ยังดัดได้ไม้ของเราก็จะนิ่มหมายถึงว่าดัดได้พอสมควรแต่ไม่ใช่แบบมากมายนะดูแล้วจะสวยงามนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเขาเอาไปแปลงไปแปลงของเขาเองโดยที่เขามีจินตนาการของเขาแล้วก็ถามว่าเราทำได้ไหมเราบอกทำได้ไม่เป็นปัญหานะอย่างรูปที่สองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรูปที่สองนี่จะเห็นว่านี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นไม้ฝาธรรมดานะครับแต่ว่าดูเขาเอาไปทำสิครับเขาเอาไปทำโชว์รูมของผู้ที่สร้างบ้านขายครับเป็นเดเวลลอปเปอร์นะเขาเอาไปประยุกต์ใช้คือแทนที่เราจะวางแบนวางแบบเอามาแบบแปะเป็นไม้ฝาธรรมดาแต่ว่าเขาเอาไปทำเป็นดูทั้งหมดที่สีน้ำตาลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านข้างซ้ายข้างขวาไม้คอนบูดทั้งหมดครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบว่าจินตนาการเท่านั้นจินตนาการอะไรก็ตามไม้คอนบูด 90% ผมว่าทำได้แต่มาคุยกับเราก่อนว่าทำได้ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องคุยเลยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันบ้างอะไรต้องมาคุยนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นตกแต่งอย่างนี้ทำได้เลยไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเขาในเมื่อไอ้ตัวไม้ของมันเนี่ยสามารถอย่างเช่นอันแรกที่ไปทำเรืออย่างเงี้ยฮะมันสามารถถ้ามันดัดโค้งได้เขาก็ทำได้ใช่ไหมฮะแค่เขาอยากจะรู้แค่นั้นเองว่ามันทำได้ไหมนะฮะไอ้ตัวไอ้อันที่สองที่เป็น decorative เนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วแทนที่จะไปตรงมาเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการการใช้ประยุกต์เอาไม้คอนบูดไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายไม่จำเป็นต้องใช้ตามฟังก์ชันที่ชื่อของมันเป็นไม้เหมือนกับเป็นอเนกประสงค์แล้วแต่จินตนาการของเขาอันที่สามอันนี้เป็นรีสอร์ทในเมืองไทยแต่ก็เอาไม้คอนบูดไปตกแต่งตรงพวกคล้ายๆเป็นห้องแล้วเป็นหน้าต่างใช่ไหมมันจะเข้ากับบรรยากาศของรีสอร์ทเขาเป็นแบบมุงจากแล้วไม้เราทาสีออกมาก็ดูเหมือนเป็นไม้เก่าๆอันนี้ไม้คอนบูดนะฮะอันนี้แต่ก็ทาสีออกมาให้ดูเหมือนแบบรีสอร์ทเก่าๆดูย้อมสีให้ดูดีของเราเนี่ยสามารถจะทำพวกนี้ได้ก็คือนี่คือจุดขายของไม้คอนบูดทำสีเหมือนไม้จะเอาแบบไม้ธรรมชาติไม้จริงเหมือนก็เอาไม้หมอนรถไฟมาผ่านะถูกต้องครับแมวสามารถจะทำออกมาได้สวยงามทีนี้แบบว่าเราเองเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่าคอนบูดเนี่ยสามารถจะมาแอพพลายได้หลายอย่างนะคะแต่ที่พี่แมวอยากจะถามก็คือว่าในส่วนที่เราคิดว่านวัตกรรมใหม่ๆที่มันเข้ามาที่คุณสุริพันธ์บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาคอนบูดเนี่ยไปทำแอพพลายอะไรแต่เรามีไหมคะเรามีคนที่แนะนำเขาไหมคะหรือเอาอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นไอเดียเนอะบางทีเขาคิดไม่ออกเพราะเชิงชายก็คือเชิงชายแต่ปรากฏว่าเชิงชายเนี่ยสามารถจะเอามาเป็นตกแต่งได้ถ้าเรามีอะไรให้เขาคิดเรามีทีมสถาปนิกและนักออกแบบในบริษัทนะครับคือเราไปหาพวกเดเวลลอปเปอร์เนี่ยจะไปทั้งสถาปนิกแล้วก็คนที่ออกแบบเราก็ไปคุยกับสถาปนิกของบริษัทนั้นๆของคุณมีโปรเจกต์อะไรไหมมีอะไรที่ต้องการที่ใช้ไม้แบบอะไรหรือมีสิ่งอะไรที่คนหูต้องการไหมก็จะเป็นการคุยกันเบื้องต้นแล้วเขาก็จะมีคำถามเยอะแยะอันนี้คนหูทำได้ไหมอันนี้ออกแบบได้ไหมทำได้ไหมเราก็เก็บข้อมูลมาแล้วกลับมาบริษัทแล้วก็มาคุยกันว่าทำได้ไหมทำได้แต่อย่างที่เมื่อกี้คุณสุพันธ์โชว์ค่ะ reference ต่างๆนี่เราก็ให้เขาดูเพื่อเกิดไอเดียนะคะครับเราจะมีเก็บไว้ครับเรามี reference ไปให้เขาดูหมดเราใช้แบบปุ๊บๆๆๆดูหมดเลยว่าคนบุตรทำได้ตามนี้คุณต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมเราสามารถทำได้แม้ปัจจุบันนี้นะบางโครงการใหญ่ๆ developer ใหญ่ๆเป็น custom หมายคือผลิตให้กับเขาคนเดียวมีนะครับแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อคือเขาไม่อยากจะให้เป็นแบบโหล
คือเอาแบบเนี้ยแต่ว่าคอนอูดทำได้ไหมแต่ว่าต้องทำให้กับชั้นคนเดียวนะอันนี้เรามีเราทำอันนี้ค่ะถ้ามีวอลลุ่มขนาดหนึ่งเนี่ยก็ทำได้ทำได้ครับวันนั้นก็มีเพื่อนที่เราก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการความยาวเท่านี้เนี่ยตัดให้เขาได้เลยไหมแต่ถ้าเขาบอกขอหมื่นท่อนเนี่ยเราทำได้เลยใช่ไหมคะวันนั้นก็เลยบอกโอ้เขาบอกโหดีมากอะไรเงี้ยเขาต้องมาตัดแล้วเสียเศษอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเราเลยว่าท่อนยาวแค่นี้ตัดให้ได้ไหมเพราะเขาต้องการหมื่นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราประสานงานกับลูกค้านะคะทำให้สินค้าเราออกมาดีแล้วก็ต้องตามความต้องการของลูกค้าเราใช่ไหมคะเราสามารถยืดหยุ่นได้ในกระบวนการผลิตถ้ามีจำนวนขั้นต่ำที่ไม่กระทบกับที่โรงงานสามารถทำได้ค่ะค่ะแล้วก็พี่เมย์อยากจะถามว่าเราคุณสุริฮันเนี่ยจะคิดว่านอกจากว่านวัตกรรมต่างๆที่เรามีเนี่ยเทรนด์ของการสร้างบ้านเนี่ยฮะมันต้องการอย่างตอนนี้ค่าแรงก็แพงใช่ไหมเรามีอะไรที่แบบสำเร็จรูปแล้วไปถึงแบบง่ายกับการติดตั้งนี้ไหมคือตอนนี้เราก็พยายามคิดอยู่ว่าค่าแรงก็เพิ่มอะไรก็เพิ่มแล้วก็ทางผู้ที่เขาสร้างบ้านขายเขาต้องการแบบสำเร็จรูปไปตั้งเราก็มีหลายตัวหลายโปรดักต์ที่กำลังจะออกมาในควอเตอร์ต่อไปนี่คือเป็นแบบสำเร็จรูปแล้วให้เขาใช้งานได้เลยแต่ก็ยังไม่อยากจะพูดตอนนี้เดี๋ยวคู่แข่งเอาไปก๊อปเพราะว่าสินค้าคอนบูดต้องบอกก่อนเนี่ยคอนบูดเนี่ยเราเกิดขึ้นมาก่อนพอเราทำอะไรขึ้นไปเนี่ยคู่แข่งเราก๊อปปี้หมดเลยก็ปิดทุกอย่างแล้วก็มีพูดกันเล่นๆในตลาดเวลาเจอกับทางคู่แข่งซึ่งก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นคู่ค้ากันก็บอกคอนบูดเมื่อไหร่จะออกสินค้าผมพร้อมจะก๊อปปี้แล้ว uh-huh. อันนี้เขาพูดในตลาดจริงนะบางทีมันก็เป็นส่วนที่ดีนะคะว่าเราเป็นคนที่เกิดมาเป็นเจ้าแรกนะคะในการที่เราทำไม้ซึ่งทำเหมือนไม้ลักษณะเหมือนไม้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็น market leader ในทางด้านตกแต่งเนี่ยคนก็อยากจะดูว่าเราทำอะไรเพราะเราก็ต้องมีแม้กระทั่งกระไดใช่ไหมคะมีครับมีไม้บันไดไม้บันไดอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็อันนี้ค่ะเวลาเราไปฟังกับ developer เนี่ยค่ะเขาก็ชื่นชมนะคะว่าเราเนี่ยมีบัวนะคะมีบัวให้เขามีอะไรให้เขาทุกอย่างเนี่ยนะคะก็พี่เมาก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยทำให้คอนบูดเนี่ยไม่หยุดยั้งในการที่จะพัฒนาครับเพราะว่าคอนวูดเราเติบโตขึ้นมาได้ทุกปี10ปีเนี่ยฮะเราเติบโตทุกปีก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้คอนวูดเติบโตได้ก็คือนวัตกรรมก็คือเราทำสินค้าใหม่ในตลาดตอนแรกๆเราทำไม่มีคู่แข่งก็เราก็ไปได้ดีพอหลังๆนั้นคู่แข่งก็ปีมาไอ้อัตราการเจริญเติบโตอาจจะลดลงบ้างแต่ก็ยังเจริญเติบโตปีที่แล้วเราก็มีอัตราการเจริญเติบโตทุกปีเรามีการเจริญเติบโตนะครับคืออันเนี้ยเราคิดว่าในหลักการของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเราเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดนะคะความต้องการฟังให้ลูกค้าต้องการอะไรแล้วสนองความต้องการของเขานะคะในขณะเดียวกันเราก็อาจจะแบบมีอะไรแนะนำเขาใหม่ๆนะคะเพราะว่าเทรนด์ของตลาดนี่มันไปทางนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่เราก็หวังว่านะคะคอนวูดเนี่ยจะอยู่คู่กับบ้านนะคะของหลายๆท่านไปนะคะเพราะว่าคอนวูดของเราเนี่ยบวกไม่กินใช่ไหมคะโอ้ไม่กินแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาฟังตอนสุดท้ายเลยดีก่อนนะคะว่าคุณสุทธิพันธ์จะมีอะไรมาคุยให้เราฟังธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางขากลับกรุงเทพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเ
ค่ะเราก็มาฟังคุณสุริพันธ์ต่อนะคะว่าคอนมูดเราเนี่ยมีอะไรที่จะมาช่วยทำให้บ้านเราสวยงามนะคะแล้วก็อยู่คงทนถาวรนะคะครับก็คือว่าเรามีบริการอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทเราเนี่ยทำให้กับเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านที่สามารถสร้างเองหรือเจ้าของบ้านที่ต้องการปรับปรุงบ้านเก่าที่มีอยู่แล้วแต่ต้องการจะบวกเพิ่มเข้าไปเช่นสนามจะปรับแต่งเป็นระเบียงอะไรเงี้ยเรามีบริการที่เรียกว่า iService ครับ iService นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรามีทีมงานออกไปทำให้เลยติดตั้งไม้คอนบูดทาสีจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วก็ประเมินราคาให้เสร็จก่อนจะทำการติดตั้งก่อนอะไรคือเราบริการครบวงจรเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเราจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราต้องการจะปรับปรุงบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไปซื้อไม้ที่ร้านผู้รับเหมาร้านดีลเลอร์เนี่ยเขาจะถามว่าเราจะผมจะหาช่างได้ที่ไหนช่างไม้ทั่วไปทำได้ไหมอันนี้บริการนี่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าช่างคนนี้จะคุ้นเคยกับคอนบูดหรือไม่การติดตั้งของคอนบูดเนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งเหมือนไม้ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะบริการอันนี้ก็คือเป็นเทิร์นคีย์เลยเทิร์นคีย์รับประกันโดยบริษัทของเราเองซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบมาใช้กับบริการ iService เพราะว่าเขามั่นใจว่าเราทำกับบริษัทอย่างน้อยมั่นใจว่าติดตั้งถูกต้องทำสีและแถมมีการันตีให้เพราะนั้นบริการอันนี้ผมว่าตอนนี้เราก็มีสาขาต่างจังหวัดเยอะด้วยนะคือเราบริการไปถึงต่างจังหวัดใหญ่ๆที่มีประชากรเยอะๆเราก็มีบริการอันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่จะโทรมาที่โรงงานว่าแล้วจะหาช่างที่ไหนติดตั้งอย่างไรคำถามอันนี้คือทำเบ็ดเสร็จเลยฮะทำสีเสร็จเรียบร้อยทำสีเสร็จเรียบร้อยขอให้มีเงินอย่างเดียวมีเงินอย่างเดียวแล้วก็จ่ายอย่างเดียว เราก็มีแบบมาให้ว่าต้องการอะไรคนอุดบางทีเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้แล้วเขามาถามเราว่าช่วยออกแบบให้หน่อยสิเราก็พับทำให้ทำคอมพิวเตอร์ไปให้3 ดีแล้วก็ไปยื่นเสนอแล้วก็จะบอกว่านี่ราคาไม้เท่านี้ราคาสีเท่านี้ติดตั้งเท่านี้ออกไปอันนี้ก็คือแบบว่าสำหรับบ้านเดี่ยวที่ต้องการจะต่อเติมหรืออะไรหรือสร้างบ้านใหม่ก็ได้สร้างบ้านใหม่ก็คือในส่วนที่ใช้คอนบูทในใช้คอนบูทค่ะเราก็รับบริการอันนี้ว่าเป็นบริการที่ดีนะคะอยากจะให้คุณสุริพันธ์สรุปว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคอนบูทมีข้อดียังไงทำไมคนถึงเลือกใช้คอนบูทเนี่ยนะคะแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ชมยังไงขอให้คุณครับครับคือสินค้าคอนบูทของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นสินค้าอนาคตหนึ่งในด้านสังคมเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตัดไม้จริงซึ่งไม้จริงทุกวันนี้มันก็หายากราคาแพงเราควรจะอนุรักษ์ป่าไม้ของเราไว้กับลูกหลานเราเพราะนั้นถ้าเราคิดอันนี้ได้เราก็มาใช้วัสดุทดแทนไม้ถ้านึกถึงวัสดุทดแทนไม้หลักๆที่จะใช้ในบ้านก็อยากให้นึกถึงคอนบูดเพราะคอนบูดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของการคงทนเหมือนไม้จริงปลวกไม่กินไฟไม่ไหม้อะไรพวกนี้นะแล้วทาสีเหมือนไม้ทุกอย่างจะทำให้บ้านของคุณเนี่ยดูมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นห้องแถวตึกแถวที่สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าลองคิดและทางให้ทีมงานของเราไปทำให้ดูว่าถ้าใส่ไม้คอนบูดเข้าไปเนี่ยภาพที่ออกมานี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากมันแค่ลงทุนเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็โทรมาเราก็ไม่ได้คิดค่าบริการไม่ได้คิดค่าบริการเราก็ออกแบบให้ฟรีครับค่ะแล้วเราจะติดต่อคอนบูดได้ยังไงคะคุณสุริพันธ์อ๋อเรามีเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อตรงได้เลยคือ1732ครับโทรเข้ามาแล้วเป็น call center ติดต่อได้ตลอดเลยครับจริงๆก็เบอร์เดียวกับคุณเนี่ยนะคะ1732นะคะเรายินดีให้บริการนะคะติดต่อมาช่างของเราเนี่ยกับสถาปนิกเราเนี่ยจะไปออกแบบแล้วก็นำเสนอให้นะคะโดยไม่ได้คิดค่าบริการก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะขอฝากคอนบูทไว้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วสนใจยังไงก็ติดต่อคุณสิมินนครหลวงนะคะแล้วก็ติดต่อคอนบูทได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสุริพันธ์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องวัสดุทดแทนไม้นะหรือคอนบูทของเรานะคะก็ขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ